เตรียมตัวให้พร้อมนะครับสำหรับข้อนี้ He must be loaded means A. He's got a lot on his plate. B. He likes to try new things. C. He's probably rich. Or D. He's a control freak.หมดเวลาขอดูคำตอบครับคุณหญิงตอบ C คุณเจริญตอบ B B boy นะฮะจริงๆคำว่า loaded แปลได้2ความหมายนะครับ loaded อาจจะแปลว่าเมาได้นะครับเมาปริ้นนะฮะเมามากๆเมาเป็นหมาเลยทีเดียวครับ he's loaded ใช่จริงครับอันเนี้ยใช่แต่คือถือว่าเป็นมันเชยไม่ค่อยใช้นะผมก็เลยไม่ได้เอาไว้ในตัวเลือกนะครับเพราะว่าไม่ได้อยากไปทางเรื่องของการดื่มนะครับทางลบนี่คือ he must be loaded อาจจะ A he's got a lot on his plate ซึ่งเป็นอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่แปลว่าเขามีความรับผิดชอบเยอะนะครับ a lot on your plate plate ก็คือจานอาหารใช่ไหมครับเรามีอาหารหลายชนิดที่ต้องจัดการนะครับต้องกินซึ่งเทียบเหมือนเรามีความรับผิดชอบหลายอย่าง I have a lot on my plate right now ฮะซึ่งไม่เกี่ยวกับ loaded ดังนั้นตัด A ออกได้นะครับมาที่ D นะครับ he's a control freak เป็นคนที่พยายามเจ้ากี้เจ้าการกับคนอื่นตลอดเวลานะครับ control freak ก็คือคนที่พยายามควบคุมชีวิตของคนอื่นนะครับอันนั้นไม่ใช่คนนี้นะครับอันนั้นคือภรรยาผมเองครับรอเล่นไม่ต้องดูนะครับที่รักจะ B หรือ C ครับและคำตอบที่ถูกต้องคือสี่เป็นหัวหญิง100คะแนน He must be ก็คือต้องรวยแน่ๆคือไม่ได้รู้ 100% แต่คือแบบเหมือนเราดูท่าทางเขาดูรถหรือบ้านหรืออะไรบางอย่างแล้วมีวี่แววว่าเฮ้ยคนเนี้ย rich อะไรเงี้ย he's probably rich อย่างเช่นอาจารย์ปิงอะไรเงี้ยโอ้โห she's probably loadedแต่ตรงนี้คือเมานะฉันเดาตีเพราะอะรู้ป่ะแบบก็เหมือนกับว่าเขาต้องโหลดอ่ะคือเหมือนกับยกของแบบยกไม่คือของมันเยอะมากอ่ะไม่ไหวแล้วต้องโดนโหลดเข้าไปคือมันก็ที่เขาพูดเมื่อกี้ก็ประมาณนั้นใช่ไหม